สวัสดีครับนักศึกษานิสิต วันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องสัมนะครับหรือว่าการรวมผลรวมใน Excel แล้วก็ในส่วนของการแปลงนะครับการแปลงจากตัวเลขให้เป็นตัวอักษรกันนะครับผมเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผม อ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยในไฟล์ Excel เรานะครับมีตัวอย่างข้อมูลอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับหรือ4ลำดับนะครับผมนะครับก็จะมีบอกเลยครับว่าแต่ละคนมีเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเช่นนาย A สุดหล่อมีเงินเดือนทั้งหมด 10,000 บาทนางสาวแสนดีอย่างมากมีเงินเดือน 12,000 บาทนายวสุแสงแก้วมีเงินเดือน 9,000 บาทนะครับนายมากแมนสุดแมนมีเงินเดือน 7,500 บาทนะครับผมคราวนี้เราบอกว่าเราอยากรวมผลรวมของทั้ง4คนเนี่ยนะฮะตั้งแต่อันดับที่1นะนี่คือระดับที่1นะฮะนี่คือระดับที่1นะฮะจนถึงระดับที่4นะครับจนถึงระดับที่4นะฮะจนถึงระดับที่4เนี่ยตั้งแต่ 10,000 จนถึง 7,500 บาทเราทำอย่างไรนะครับนะฮะ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับเราเมาส์นะครับเมาส์นะครับไปคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการจะเอาไว้รวมผลรวมนะครับในที่นี้ก็คือในส่วนของเซลล์ D8 นะครับ D8 นะครับ D8 เอาเมาส์คลิกเลยครับพอเราเมาส์คลิกนะสังเกตนะครับว่าพอเราเมาส์คลิกแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีกรอบสีเขียวๆอยู่ที่เซลล์ตัวของ D8 โดยทันทีคราวนี้เราทำไงต่อนะครับให้เราพิมพ์สูตรนะครับอันดับแรกคือให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายเท่ากับในการใช้สูตร Excel ทุกครั้งนะครับเราต้องพิมพ์ด้วยเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับผมเท่ากับแล้วสูตรผลรวมก็คือ sum นะครับSUM sum นะครับ sum แล้วทำไงต่อนะครับวงเล็บเปิดนะวงเล็บเปิดพอเป็นวงเล็บเปิดปุ๊บเนี่ยสูตรตัวนี้คืออะไรก็คือว่ามันจะทำการเอาข้อมูลตั้งแต่อันแรกถึงอันสุดท้ายที่เราต้องการจะหาผลรวมเนี่ยมาทำการบวกด้วยกันนะครับผมถามว่าอันแรกเราคืออะไรครับนี่ไงฮะนาย A สุดหล่อก็คืออยู่ในเซลล์ที่ D4 นะครับเอาเมาส์คลิกที่ D4 เลยครับปึ้งพอเราเมาส์คลิกที่ D4 สังเกตนะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วิ่งไปเหนือไปเส้นปลาวิ่งไปวิ่งมานะครับและสูตรผลรวมเนี่ยเห็นไหมฮะว่าตัวของ D4 มาโผล่อยู่ข้างล่างที่สัมแล้วเห็นไหมฮะคราวนี้เราบอกว่าเราจะเอาตั้งแต่ D4 จนถึงเท่าไหร่ฮะ D7 คือเลขข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะหาผลรวมทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรเราสามารถทำได้2แบบนะครับ2แบบแบบแรกก็คือคลิกที่ D4 แล้วใช่ไหมฮะพอเราคลิกที่ D4 อย่างนี้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น D4 ปุ๊บแล้วทำไงใส่เครื่องหมายโคลอนครับโคลอนนะครับโคลอนพอเราใส่เครื่องหมายโคลอนปุ๊บใส่เครื่องหมายโคลอนทุนฮะใส่เครื่องหมายโคลอนนะฮะใส่เครื่องหมายโคลอนนะฮะพอใส่โคลอนเครื่องหมายโคลอนปุ๊บแล้วทำไงต่อมาคลิกที่ตัวสุดท้ายก็คือ D7 ครับ D7 คลิกที่ D7 เลยฮะพอเราคลิกที่ D7 ปุ๊บตัวสุดท้ายปุ๊บทำไงต่อใช้เครื่องหมายวงเล็บปิดครับแล้วกดปุ่ม enter ครับสังเกตนะครับพอเรากดปุ่ม enter ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทำการรวมผลรวมให้เราก็คือ 38,500 บาทนี่คือแบบแรกนะครับในการใช้สูตรสัมนะครับแบบที่2ทำไงเหมือนเดิมครับเราหาเซลล์ว่างๆที่เราต้องการจะใช้สูตรสัมแบบที่2นะครับผมเลือกเป็น D9 นะครับ D9 ผมเอาเมาส์คลิกที่ D9 แล้วกดเครื่องหมายเท่ากับคราวนี้ผมพิมพ์สูตรเหมือนเดิมครับสัมแล้วก็ภายในวงเล็บเปิดพอภายในวงเล็บเปิดปุ๊บเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าสูตรสัมก็คือว่าเป็นการเอาตัวเลขตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายมาทำการบวกกันนะครับในที่นี้ก็คือตั้งแต่ D4 จนถึง D7 ถูกไหมครับคราวนี้เราจะเลือกชุดแรกก่อนก็คือ D4 พอเราเลือก D4 ปุ๊บนะมันจะขึ้นเป็นรูปของสี่เหลี่ยมเส้นปลาวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มี D4 อยู่ข้างล่างคราวนี้เราบอกว่าเราจะลากถึง D7 ได้อย่างไรนะครับเราเมาส์เหมือนเดิมครับเมาส์นะครับมาที่หัวมุมล่างของ D4 นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะเราเมาส์มาติ๊กที่หัวมุมล่างเนี่ยสังเกตนะครับว่าเมาส์สัญลักษณ์เมาส์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเครื่องหมายบวกกลายเป็นเครื่องหมายลูกศร2หัวแล้วนะครับแล้วทำไงคลิกลากลงมาเลยครับจนถึงระดับที่4คือ D7 นะครับ7,500และสังเกตต่อนะครับว่าตัวของซัมข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนให้เราเองโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปคลิกอะไรเลยทั้งสิ้นพอเราไปอย่างนี้ปุ๊บทำไงต่อกดปุ่ม enter ครับพอเรากดปุ่ม enter ปุ๊บสูตรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะได้เป็นผลรวมมาให้เหมือนกันนะครับ 38,500 บาทเท่ากันไหมเท่ากันครับสูตรการเขียนเหมือนกันไหมเหมือนกันครับต่างแค่นิดเดียวครับก็คือว่า
การที่เราพิมพ์กับการที่เราลากเท่านั้นเองนะครับผมคราวนี้ซ้ำเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้เราบอกว่าเราจะแปลงตัวเลขผลรวมทั้งสิ้น 38,500 บาทตัวนี้ให้เป็นตัวอักษร นะครับให้เป็นตัวอักษรเป็นตัวเลข 38,500 บาทถ้วนนะครับทำยังไงใช้สูตรเหมือนเดิมครับใช้สูตรคราวนี้เราเลือกเอาพื้นที่เซลว่างๆที่เราต้องการจะทำเป็นตัวอักษรนะครับทำตัวอักษรก็คือในที่นี้ผมเลือกเป็น D11 นะครับ D11 ผมกดปุ่มเครื่องหมายเท่ากับครับเครื่องหมายเท่ากับคราวนี้ผมพิมพ์สูตรนะครับ BATNET นะครับ BATNET BABAHTEXT นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ พอเราพิมพ์เครื่องหมายบัตเน็ตปุ๊บมันจะขึ้นให้มาเป็นอย่างนี้พอขึ้นเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วทำไงนะครับเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ให้หมดก็ได้นะครับพอเราพิมพ์คำว่า BA ปุ๊บแล้วเราก็เลือกเลยฮะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับว่ามันเป็นตัวนี้ปุ๊บนะฮะให้เรากดปุ่มแท็บนะครับปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดเราครับนะฮะพอเรากดปุ่มแท็บที่คีย์บอร์ดปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะขึ้นสูตรให้เราเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์แล้วนะครับคราวนี้พอมันขึ้นสูตรปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายวงเล็บเปิดให้เราไอ้ตรงเนี้ยถ้ามีเคอร์เซอร์สกอร์อยู่ตรงเนี้ยสแตนบายให้กับเราแล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรให้เราเลือกเซลล์ที่เราต้องการแปลงจากตัวเลขเป็นตัวอักษรนะครับผมในที่นี้ผมขอเลือกเป็น D8 นะครับผม D8 ผมคลิกเลยครับพอผมเลือก D8 ปุ๊บสังเกตต่อนะครับเวลาเลือกเซลล์ไหนมันจะมีเส้นประตรงบริเวณเซลล์นั้นแล้วก็มันมาขึ้นตัวของเซลล์ให้ข้างล่างโดยเองโดยอัตโนมัติเลยถูกต้องไหมฮะหน้าที่เราทำไงครับหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter ครับเห็นไหมครับว่าคราวนี้มันเปลี่ยนให้เราแล้วกลายเป็น 38,500 บาทถ้วนนะครับเราบอกว่าแบบเนี้ยมันไม่สวยเราอยากใส่วงเล็บให้กับตัวของ 38,500 บาทด้วยทำอย่างไรทำได้ด้วยเช่นกันครับนะครับเรามาดูครับใส่ยังไงเราใส่เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายฟันหนูครับฟันหนูอยู่ตรงงองูนะครับอยู่ตรงงองูนะครับแล้วเครื่องหมายวงเล็บเปิดแล้วก็ฟันหนูเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดครับแอดนะฮะแอดอยู่ตรงเลข7นะฮะอยู่ตรงเลข7ของคีย์บอร์ดแล้วก็พิมพ์สูตรเหมือนเดิมครับบาร์เน็ตโทษนะฮะบาร์เน็ตนะครับใช้ปวดปุ่มแท็บครับเพื่อเรียกสูตรขึ้นมาหลังจากนั้นทำไงต่อครับเราใช้ตัวเดิมเลยฮะ D8 เห็นไหมฮะพอเรากด D8 ปุ๊บนะมันจะขึ้นเป็นวงเล็บอย่างนี้แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้เครื่องหมายวงเล็บปิดครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายแอนปิดท้ายนะครับฟันหนูวงเล็บปิดแล้วก็ฟันหนูครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ครับสังเกตนะครับว่า 38,500 บาทเหมือนกันนะครับท่วนเหมือนกันเลยแต่ต่างกันที่ว่ามีเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดให้เรียบร้อยโอเคนะครับในตอนนี้นะครับเราเรียน2สูตรก่อนนะครับก็คือสูตรของซัมกับบาร์เน็ตนะครับซัมคือการรวมผลรวมของชุดตัวเลขทั้งหมดบาร์เน็ตคือการแปลงจากตัวเลขให้เป็นตัวอักษรในรูปแบบของเงินบาทนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ